ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ตะลุยหลังม่านรู้ลึกเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นมิวสิคอลเรื่องหนึ่งใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร This is the moment This is the dayThis is the moment when I know I'm on my way ค่ะวันนี้เราเปิดรายการกันมาแบบไม่เหมือนทุกครั้งเรียกอย่างนี้ดีกว่าต้องขอให้พี่โน้ตช่วยอธิบายนะคะว่าเพลงเมื่อสักครู่ที่เพิ่งร้องไปเป็นเพลงอะไรยังไงคะครับชื่อเพลง This is the moment ครับจากJekyll and Hyde นะครับเป็นมิวสิคอลเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วคนก็ยังจะจำได้โดยเฉพาะเพลงที่เพิ่งร้องไปเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงเอกของเรื่องอีกเพลงนึงเป็นตอนที่ตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยเขาค้นพบแล้วว่าเขาจะสามารถเทิร์นเป็นอีกแบบนึงได้รูปแบบของชีวิตอีกแบบนึงได้ก็เลยเป็นเหมือนโมเมนต์ของการค้นพบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นเพลงที่ This is the moment จุดนี้แหละมันต้องแบบนี้แหละอย่างเงี้ยครับยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการบ้านบึ้มครับยอดไปเลยเป็นเสียงของพี่โน้ตเองแล้วเมื่อกี้ได้ฟังกันแบบสดๆด้วยโอ้โหใช่แล้วครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงของพี่โน้ตไปแล้วสวัสดีค่ะพี่โน้ตแล้วก็สวัสดีค่ะพี่เน่สวัสดีครับสวัสดีน้องมุกแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับแนะนำตัวกันสั้นๆหน่อยเริ่มที่พี่โน้ตละกันได้ครับพี่โน้ตนะครับสรันคุ้งบรรพตครับเป็นนักร้องครับแต่ว่าจริงๆอาชีพหลักเนี่ยไม่ใช่นักร้องแต่ว่าการร้องเพลงอยู่กับพี่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอน8ขวบอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านการประกวดร้องเพลงแล้วก็ประกวดมาตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงตอนผู้ใหญ่จนไปในหลายๆเวทีเอาอย่างนี้ละกันครับก็อยู่ในวงการการร้องเพลงมาตั้งแต่8ขวบกำลังจะ30ปีละรู้อายุกันหมดเลยโถโหเศร้าจังโถค่ะพี่เนค่ะครับก็ผมนาวีหงสกุลนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็อาชีพหลักก็เป็นอาจารย์อยู่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมค่ะเราเปิดรายการกันมาด้วยบทเพลงจากละครเพลงเราเลือกกันแบบนี้ดีกว่าเป็นภาษาไทยต้องถามว่าพี่ๆ2คนเข้าสู่วงการละครเพลงกันได้ยังไงทั้ง2คนคือมีผลงานในการแสดงละครเพลงมาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่เนคือแบบไม่ได้แสดงบนเวทีใช่ไหมคะครับแสดงเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีไม่อยู่ในออเคสตราพีทก็อยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เนเล่าก่อนจริงๆแล้วขอย้อนนิดนึงจริงผมก็เรียนดนตรีมานะฮะก็เป่าเฟรนช์ฮอร์นแล้วก็เรื่องแรกที่ได้เล่นก็ผู้ชื่อเรื่องได้เนาะได้เลยค่ะเป็นชื่อเรื่องปริศนาครับจริงๆก็ผมไปเล่นอยู่ที่พี่โน้ตกำลังทำท่าแบบว่าโอ้ครับคนนั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะจากที่เราเล่นอยู่บนเวทีตลอดเวลาเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่บนเวทีมองโน้ตเห็นคนดูอะไรอย่างนี้เราต้องไปอยู่ในพีทในออเคสตราพีทที่เราเห็นคนดูเลยนะครับก็จะมีแต่คอนดักเตอร์แล้วก็มีคิวของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตื่นเต้นในตอนนั้นที่ได้เริ่มเล่นนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเนกับพี่มีจุดเริ่มต้นที่เดียวกันอ้าวจริงคือปริศนา The Musical เหมือนกันอ๋อมีหน้าดูตื่นเต้นมากเลยที่เมื่อกี้ทำท่าตื่นเต้นเพราะว่าอ้าวล้อเรื่องเดียวกันหรออะไรอย่างงี้มาเริ่มจากว่าจริงๆพี่ประกวดร้องเพลงมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็คนจะรู้จักพี่ในบทบาทความเป็นนักร้องก็คือร้องแบบกึ่งมิวสิคอลมานานมากแหละ อยู่ๆวันหนึ่งก็ได้รับFacebook message เด้งขึ้นมาจากพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าสนใจมาแคสไหมในบทนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นบทใหญ่อะไรมากแต่เขาต้องการคนที่ร้องแบบร้องอะอะไรเงี้ยก็เลยมาลองดูซึ่งก็คือ Dreambox ฮะก็คือปริศนา The Musical มาเริ่มเรื่องร้องเปิดเรื่องเป็นเพลงที่เขาเริ่มเรื่องเป็นเพลงชื่อปริศนา มันก็คือเพลงชื่อเรื่องก็ได้เข้ามาสู่วงการการเล่นมิวสิคอลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งสำหรับพี่นะมันเปลี่ยนมุมมองพี่ไปเยอะมากเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้มารู้จักมิวสิคอลจริงๆก่อนหน้านั้นเราเคยได้ดูเพราะตอนที่พี่เรียนปริญญาโทพี่ก็ได้ไปดูที่เวสเอ็นใช่ไหมฮะแล้วก็ชอบมากชอบหลายเรื่องมากชอบแล้วเรารู้สึกว่าโหมันน่าสนุกจังเลยเราน่าจะได้ทำและลองแล้วน่าจะทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอมาลองเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแม้จะเป็นบทเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเขาเนี่ยเฮ้ยมันยากกว่าที่คิดยากกว่าวิธีการคิดมันคนละเรื่องอ่ะคือร้องเพลงบางทีที่ผ่านมาเราร้องเพื่อแข่งเราร้องเพื่อโ
ชว์ความสามารถให้คนฟังได้ฟังจบ interpretation หรือการตีความมันไม่ได้ลึกมันอาจจะแค่เป็นการร้องให้เพราะสนองหูแล้วเฮ้ยจบกลับบ้านใช่แต่มิวสิคอลไม่ใช่ละมิวสิคอลคือภาพที่อยู่ในจินตนาการของเรามันต้องจริง มันต้องมีอยู่จริงที่มาที่ไปของตัวละครนั้นแม้ว่าเราจะออกมาแค่สมมติ3นาทีแรกแต่เราต้องเชื่อว่าชีวิตเราในตัวละครนั้นน่ะมันอยู่ก่อนหน้านั้นมานานแล้วแล้วมันเชื่อแบบนี้มันทำแบบนี้มันเลยเป็นที่มาของไอ้3นาทีนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนพี่ไปมากเลยนับตั้งแต่วันนั้นมาโชคดีที่ได้ผู้กำกับที่เก่งมากมาโค้ชพี่ลิงใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีเรื่อง2เรื่อง3ตามมาก็ยิ่งพบขึ้นว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วการเรียนรู้นี้ไม่เคยสิ้นสุดบทเปลี่ยนไปมันก็ท้าทายเปลี่ยนไปน่าจะเหมือนนักแสดงละครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้แต่มันน่าจะยากกว่าอีกตรงที่ว่ามันเป็นร้องเพลงไม่ใช่แค่พูดธรรมดาด้วยมันแล้วแต่ว่าถามใครน้องมุกเอาจริงๆคือถ้าน้องถามว่าจากคนที่เป็นนักร้องมาก่อนแล้วมาแสดงมิวสิคอลอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการร้องมากแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเราก็จะยังมีอยู่ดีแต่ว่าพอเราไปเปรียบเทียบกับความสดกับความละครแบบอื่นเช่นละครทีวีหรือละครที่เขาไม่ได้สดแบบนี้ขนาดนี้หรือหนังอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมิวสิคอลมันน่าจะยากกว่าเพราะมันผิดไม่ได้ผิดปุ๊บคนแบบจับได้เลยหรือบางทีร้องเพี้ยนหน่อยเดียวก็ได้ยินแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆความยากมันไม่เหมือนกันความยากในเชิงเทคนิคอ่ะมันแตกต่างกันแต่มิวสิคอลมีเสน่ห์ที่ยูนิคจำเพาะตัวของมันอย่างมากๆแล้วพี่ก็รักมันมากแล้วคนที่ร่วมแสดงแล้วก็เชื่อว่าเนในฐานะคนเล่นดนตรีก็จะรักมันเพราะมันสนุกมันสดแล้วมันต้องไปต่ออุ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะพอฟังแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของละครเพลงมิวสิคอลเลยเต็มที่วันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รู้จักว่าละครเวทีที่ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้เห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบเอ้ยร้องเพลงบนเวทีนะมีการแสดงมีดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเลยค่ะคำถามแรกว่าละครเวทีนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนหรอคะตอบแบบง่ายและเร็วที่สุดคือไม่ใช่ที่เมืองไทยแน่นอน สุดยอด ขอจะขอบคุณให้พี่ด้วย คือไม่ใช่ที่เมืองไทยครับแต่เมืองไทยก็มีจุดเริ่มต้นของมันเนาะ นะครับแต่ว่าเริ่มต้นจริงๆมันก็ทางฝั่งตะวันตกแน่นอนนะครับมันเริ่มมาเป็นร้อยๆปีละเราอาจจะรู้สึกว่าพอมันมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันเพิ่งเริ่มมีกระแสแล้วคนเพิ่งมาให้ความนิยมกับมันเนี่ยเมื่อหลัก10ปีอย่างนี้แล้วกัน10 20ปีตรงนี้แต่ของฝรั่งเนี่ยเขาวิวัฒนาการมาจากเขาเรียกอะไรเริ่มจากโอเปร่าคือการแสดงโอเปร่าที่มี acting เข้ามาเกี่ยวข้องเอาเพลงมาเดินเรื่องเริ่มมี choreograph เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า choreograph ก็คือการแสดงออกท่าทางการเต้นที่เอามาประกอบการเดินเรื่องด้วยมีท่วงทำนองของดนตรีสดด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยประกอบกับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่ามันต้องมีธีมของมันต้องมีเรื่องที่ดำเนินไปเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นคอนเสิร์ตทั่วไปใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆนี่คือองค์ประกอบคร่าวๆของมันและจุดเริ่มต้นของมันคือถ้าจะให้พินพอยต์เป็นพ.ศ.ค.ศ.เลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงสำหรับพี่แต่ว่ามันอายุมันนานมากแล้วมันอยู่กับเรามานานมากแล้วแล้วพอมันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยพี่ดีใจมากเพราะก่อนหน้านั้นเราได้ดูแต่ของเมืองนอกใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราอะเรื่องบางเรื่องมันอยู่บนหลักคนละวัฒนธรรมกับเราเลยแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเมืองไทยมาทำเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เข้ามาจริงๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เสพติดเรื่องอะไรมีมาเกิดขึ้นก็ตามก็จะต้องไปดูเป็นแบบนั้นเลยก็เป็นที่นิยมมากเลยในไทยใช่ไหมณตอนนี้ดีขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนที่คนไม่เก็ตนะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆมันเป็นอาการว่าไม่รู้เนทเดี๋ยวลองแชร์ได้ในมุมนักดนตรีนะพอเกิดแบบมิวสิคอลเรื่องนี้มาปุ๊บคนจะเริ่มสงสัยแล้วว่าร้องเพลงทำไมอ่ะอยู่ๆเรื่องเดินๆอยู่แล้วอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาร้องทำไมอ่ะทำไมไม่เล่ากันไปตามปกติเหมือนแบบเป็นละครทั่วไปใช่ไหมพอดนตรีมันเข้ามามีผลปุ๊บคนช่วงแรกอาจจะไม่เก็ตมากเพราะเราคุ้นชินแต่กับการดูละครทีวีละครหลังข่าวหรือละครวิทยุด้วยซ้ำแต่อยู่ๆพอตัวละครกำลังเศร้าๆอยู่แล้วก็ร้องมาเป็นเพลงคนก็จะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะคือยังไงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับจริงๆขอเสริมนิดนึงจริงๆผมว่าพอมันเข้ามาในเมืองไทยแล้ว
มันเป็นที่นิยมด้วยเรื่องด้วยป่ะครับเพราะว่าหลายๆโปรดักชันส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเรื่องหรือบทกวีหรือเนื้อหาที่คนเราชอบอยู่แล้วเช่นแม่นาค The Musical เช่นทวีภพอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันมีเยอะมากครับผมว่าอันนี้มันทำให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าบทกวีหรือเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเราเห็นมาในละครเราเห็นมาในภาพยนตร์คราวนี้พอมาในรูปแบบ Musical จริงมันก็ทำให้คนได้รู้จัก Musical มากขึ้นด้วยนะฮะจริงเพราะว่าจริงๆถ้าเข้ามาจากถ้าเป็นเรื่องที่เข้ามาจากต่างชาติอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่ใช่นักร้องหรือนักดนตรีเองอะฮะผมก็เข้าใจว่าบางทีก็ถ้าไม่ใช่คอมิวสิคอลจริงอาจจะไม่รู้จักนะพี่แต่ว่าสมมุติถ้าบอกชื่อเรื่องไทยแล้วเนี่ยรู้จักแน่นอนใช่อย่างล่าสุดเท่าไหร่หลายปีแล้วเหมือนกันครับเรยาเดอะมิวสิคอลอย่างเงี้ยคนมาจากละครคือเยอะมากนะฮะแล้วก็เลยมันก็ทำเขาเรียกว่าอะไรดึงให้คนมาสนใจในมิวสิควลจริงได้ซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สึกชื่นชมใครรู้ไหมพี่ชื่นชมผู้จัดค่ะพี่ชื่นชมผู้จัดละครเพลงบ้านเราตรงไหนตรงที่ว่าเขาเข้าใจว่าไอ้ความคุ้นชินมันยังไม่เกิดดังนั้นเขาต้องช่วยคนดูให้เข้าใจศิลปะประเภทนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนยกตัวอย่างเช่นการที่สมมติเราบอกเราใช้ดึงเรื่องแม่นาคมาอย่างเงี้ยครับมันไม่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าโหเรื่องมันยากอะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับการไปดึงแบบเรื่องบางเรื่องเมื่อกี้ที่เนพูดสมมติไปเอาชิคาโกมาตั้งแต่เริ่มแรกหรือไปเอาเรื่องที่มันโหฝรั่งบอกดีจัดเลยนะเลมิสราฟดึงมาเลยนะปรากฏคนไทยบอกพูดทำไมเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้การยอมรับของคนไทยที่จะรับศิลปะประเภทเนี้ยมันยากขึ้นแต่เปล่าคนไทยเราก็ชาญฉลาดที่จะเลือกเอาเรื่องใกล้ตัวมาทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อพอมาทำเป็นเวอร์ชันที่มันมีดนตรีปุ๊บอะเฮ้ยมันเก๋มันเท่อีกแบบนึงอย่างน้อยเราเข้าใจเราอินเนาะวัฒนธรรมพวกนี้ใช่ครับใช่เลยใช่เลยเมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงต้นกำเนิดของมิวสิคอลแล้วว่ามันวิวัฒนาการมาจากโอเปร่าอีกทีทีนี้กี่เป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมคะกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี่มันมีพัฒนาการอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหรอคะจริงๆถ้าพูดถึงวิวัฒนาการเนี่ยแล้วแต่ว่าถามใครแล้วถามฝากไหนด้วยนะเพราะมิวสิคอลมันมีฝากใช่ใช่เราก็จะรู้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ to be fair ไม่ว่าจะ West End แบ่งเป็น2ฝากไม่ว่าจะ West End หรือจะฝาก Broadway เขาก็มีจุดเริ่มต้นของเขามาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะต่างบ้านต่างฝั่งอังกฤษกับฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาก็คือบรอดเวย์ใช่ไหมอยู่ที่นิวยอร์กคือแค่เรียกชื่อต่างกันเฉยๆเลยอย่างนี้ป่ะคะเรียกชื่อต่างกันเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่สักทีเดียวนะมันเดี๋ยวท่านผู้ฟังสงสัยมีบรอดเวย์มีเวสต์เอนด์เราเรียกตามชื่อสถานที่ฮะอย่างบรอดเวย์เนี่ยก็คืออยู่ในนิวยอร์กเวสต์เอนด์อยู่ในลอนดอนเขาก็เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ใช้เหมือนกับแสดงละครเวทีเนี่ยแหละละครเพลงเนี่ยของแต่ละฝากแต่ละฝากแต่ละประเทศไม่ว่าจะอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็มี history หรือประวัติศาสตร์ของเขาในการดำเนินเรื่องของไอ้เจ้ามิวสิคอลของเขาเนี่ยมายาวนานนะที่มาที่ไปไม่เหมือนกันและในบางครั้งเขาก็มีการแบบชำเลืองมองกันและแข่งกันด้วยไม่แปลกต้องยอมรับว่าเอ้ยอ๋อบ้านนู้นทำอย่างนี้แล้วว่าบางทีก็ใช้วิธีการยืมอ๋อเรื่องนั้นเวิร์กซื้อมาทำมาทำเป็นเวอร์ชันชามาทำเป็นเวอร์ชันของคนอังกฤษบ้างสิแต่เรื่องมันจะไม่ต่างนะครับเพลงก็จะไม่ต่างคือซื้อเหมือนซื้อลิขสิทธิ์มาทำนั่นแหละแต่แค่ว่าก็จะมาอยู่ในเวอร์ชันที่เป็นเวสต์เอนด์บางเรื่องพี่ได้มีโอกาสไปดูแล้วเปรียบเทียบมันจะไม่เหมือนกัน 100% ในมุมที่ว่ายกตัวอย่างนะนักแสดงต้องคนละเซตละล่ะแน่นอน 2. โปรดักชันคนละแบบอเมริกาสมมุติเรื่อง Phantom of the Opera อย่างเงี้ยถ้าเป็น Broadway เวอร์ชัน Broadway โอ้โหจะมีความอลังการของมันฉากจะหมุนจะอะไรต่างๆ อังกฤษจะใช้เป็นเลเยอร์แบบตัวละครแฟนทอมวิ่งหนีกันขึ้นตามเลเยอร์หรือตามชั้นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีกิมมิกลูกเล่นของเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็เป็นสีสันของกันและกันนะทั้งสองอันเพราะมันแข่งกันพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันแบบนี้จะกลับไปตอบคำถามน้องมุกว่ามันเลยทำให้เกิดวิวัฒนาการแล้วทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆๆจากการที่เราทำละครเพลงเวอร์ชันที่เป็นเพลงมิวสิคอลคือมีอะไรบ้างก็ไปตามองค์ประกอบของมันมีเพลงมีเรื่องมีตัวละครมีการเต้นการทำคอเรียกราฟอะไรใดๆใช่ไหมฮะพอมันแข่งกันแบบนี้ปุ๊บมันจะเริ่มใช้เทคนิคมาสู้กันเช่นพี่เคยไปดูเรื่อง Lord of the Rings The Musical ที่อังกฤษไอฉากที่มันหายตัวเฮ้ยมันหายจริงๆทำไงอะคะโฟรโดอะที่มันสวมแหวนแล้วมันจะหายตัวใช่ไหม
สวมฟึบมันหายไปจริงๆเว้ยแล้วก็เลยแบบเอ้าเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่อันเนี้ยอเมริกาไม่ได้เลือกเอาไปทำค่ะแต่มันทำให้เทคนิคแบบเนี้ยมันถูกเอาไปคิดต่อว่าแล้วฉันจะแข่งกับไอ้นี่ยังไงได้นึกออกไหมมันจะดีขึ้นในเชิงเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีลูกเล่นในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งดีมากเลยทุกวันนี้น้องก็จะเริ่มเห็นว่ามิวสิคอลมันไม่ใช่แค่การออกมาร้องเล่าเรื่องดราม่าหรือพูดถึงตัวละครยิ่งใหญ่แล้วองค์ประกอบอื่นๆจะเท่ขึ้นเรื่อยๆจะมีความแบบหลากหลายขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อกี้พอฟังพี่น้อยว่าพอหายตัวปุ๊บผมคิดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเรื่องอะไรไปดูเรื่องแรกๆทวีภพที่ออกประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมหายไปในกระจกเหมือนกันฮะและด้วยทำจากด้วยแสงด้วยเวทีนะฮะเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ยอมรับว่าจับไม่ได้เดี๋ยวนั้นแล้วก็แบบตื่นเต้นคือผ่านกระจกเข้าไปจริงๆฮะในเรื่องทวีภพเดอะมิวสิคัลด้วยปัจจุบันนะฮะวิวัฒนาการเขาเอาอะไรมาเยอะแยะมากมายทั้งแสงสีเสียงเต็มรูปแบบจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาด้วยมุกเคยไปดูแม่นาคพระโขนงก็มีแบบแม่นาคบินมาถึงตรงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะใช่ตื่นเต้นใช่น่ากลัวมากจำได้ตอนนั้นแล้วด้วยเทคนิคเหล่านี้บางทีเราจะคิดว่ามันยากคนดูเราก็จะคิดเฮ้ยทำได้ไงมันยากแต่พอเราได้ไปอยู่เบื้องหลังอะในฐานะสมมติเราเป็นคนแสดงด้วยอย่างเงี้ยหรือในฐานะคนที่เป็นนักดนตรีอ๋อทำอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมน้องมันจะมีอาการว่าอ๋อโอเคมันง่ายขนาดนี้เองแม่นาคที่บอกว่าอยู่ๆนอนตายอยู่แล้วสักพักลุกขึ้นมาอ้าวทำไมมี2คนได้อะไรเงี้ยอ๋อมันมาอ๋อทีหลังตรงที่ว่าอ๋อเขาก็ใช้หน้ากากอ่ะครอบแม่นาคคนแรกไว้แล้วก็ทำเป็นแบบผลิตออกมาเป็นเหมือนหน้าแม่นาคปลอมอ่ะวางไว้แล้วเราแต่และเรื่องนี้ที่จริงๆเอามาเปิดเผยได้หรอได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเบื้องหลังเขาจะพูดอะไรอ๋อแต่พี่คิดว่าได้เพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่แนบเนียนแล้วคนดูว้าวแล้วคนก็สงสัยในแบบเดียวกันแล้วพี่ว่ามันไม่น่าจะใช้ความลับแล้วล่ะถึงจนวันนี้ที่แบบมีแม่นาคเอื้อมือลงไปหยิบมะนาวแล้วแขนยาวขึ้นโอ้โหตื่นเต้นมากตอนดูชอบมากสนุกมันหลายเรื่องทำแบบนี้ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คนดูนึกว่าแบบมันคาดไม่ถึงเพราะเราเห็นจากมุมมองของคนดูเราก็จะรู้โอ้โหมันน่าตื่นตาตื่นใจแต่จริงบางทีเขาก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้มันดูน่าสนใจได้ง่ายค่ะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันมากขึ้นในเรื่องของการทำงานของพี่ๆทั้งสองคนว่าเบื้องหลังการทำงานกับละครเวทีนี้เป็นยังไงบ้างอยากจะให้พี่ๆฝากบทเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักบทเพลงขั้นอันนี้เป็นบทเพลงที่พี่เลือกละกันเป็นเรื่องที่พี่ประทับใจมากมิวสิคอลเรื่องนี้พี่ดู4รอบแล้วเป็นเรื่องของแม่มดขาวแม่มดเขียว2คนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรื่องมันดำเนินไปโดยจุดที่แบบทั้งสองคนก็หมั่นไส้กันไปกันมาเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันมาถึงจุดที่มันมาพูดความในใจกันด้วยเพลงเนี้ยคือเรื่องเพลง For Good คือเพลง For Good พูดเรื่องมิตรภาพที่2คนเนี้ยเพื่อนผู้หญิง2คนเนี้ยเขามีกันและกันยังไงบ้างน่ารักมากอยากให้ลองไปฟังครับค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่นักดนตรีก็เป็นแฟชั่นนิสต้าได้ยูจาหวังนักเปียโนหญิงชาวจีนชื่อดังของโลกอัจฉริยะด้านดนตรีที่ใครๆก็ต้องยอมรับแต่มีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ความสามารถเลยก็คือการแต่งตัวของเธอโดยปกตินักแสดงดนตรีคลาสสิกมักจะแต่งตัวเรียบหรูมิดชิดไม่หวือหวามากเกินแต่ยูจาหวังนั้นกลับไม่ทำตามคนอื่นเธอเลือกที่จะแต่งตัวด้วยชุดเดรสที่สั้นมากคว้านคอลึกโชว์แผ่นหลังและมีความรัดรูปพอดีตัวเป็นอย่างมากนักวิจารณ์และสื่อต่างๆเคยวิจารณ์การแต่งตัวของเธอว่าไม่เหมาะสมและไม่สง่างามตามบทเพลงที่เธอแสดงยูจาหวังบอกว่าจริงๆเธอสามารถแต่งตัวแบบปกติได้แต่เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเธอรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากเมื่อเธอแต่งตัวตามแบบที่เธอชอบนอกจากนี้เธอยังกล่าวว่าเธอเลือกที่จะเป็นตัวเองไม่กลัวต่อเสียงวิจารณ์เพราะคุณค่าและความสามารถของเธอมีมากเพียงพอ Gen Z on Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุก
ณัฐาคุณขจรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่โน้ตกับพี่เนยนะคะเมื่อสักครู่มีพูดถึงบรอดเวย์แล้วก็เวสต์เอนด์ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยกันว่ามันคืออะไรเป็นชื่อสถานที่หรือว่าเป็นประเภทของละครเวทีเหรอคะละครเพลงถ้าเอาจริงๆเลยมันเป็นชื่อย่านมันเป็นชื่อย่านของมิวสิคอลที่พอสมมติเรานึกถึงปุ๊บคอละครเพลงมิวสิคอลเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีอยู่2สกูลเนี่ยแหละที่เขาแข่งขันกันอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างละครเวทีทั้ง2ฝากอันนึงอยู่ที่อังกฤษนะครับก็คือ West End อีกอันนึงก็อยู่ที่นิวยอร์กนะครับก็คือ Broadway พอพูดถึงปั๊บคนจะนึกออกเลยทันทีครับแล้วพอไปถึงย่านนั้นนะมันจะตะลึงตะลานไปด้วยแบบเขาเรียกนะบิลบอร์ดโปสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยของละครหลายๆเรื่องอะครับที่เขาแสดงอยู่นะตอนนั้นนะมันเป็นอีกคอมมูนิตี้นึงเป็นอีกพื้นที่นึงที่ทำให้เราเวลาเราเดินเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยสีสันแล้วมันมีพลังงานของแบบมิวสิคอลอยู่ในนั้นนะอยากให้ถ้าว่างๆนะอยากให้ลองไปดูว่างๆนะว่างๆจริงๆอยากให้ลองไปดูว่างๆบินไปนิวยอร์กใช่มันก็ไม่นะคือไม่แต่จริงๆนะมันจะมีเคมีหรือมีพลังงานบางอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นเรื่องนั้นก็น่าดูเรื่องนี้ก็น่าดูแล้วแต่ละโปรดักชันนะครับของแต่ละฝากเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิกให้แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอังกฤษก็จะแบบหนึ่งอเมริกาก็แบบหนึ่งค่ะคือจริงๆพี่โน้ตก็จะบอกว่ามันเหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนคนละค่ายเฉยๆก็จะเรียกว่าค่ายก็ได้ก็คือบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนละอย่างค่ายเพลงนะแบบว่าแกรมมี่ RS อะไรอย่างนี้ถ้าแบบอธิบายให้เห็นภาพชัดๆครับคิดว่าน่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านสงสัยแน่นอนว่าเบื้องหลังการทำงานเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นแต่บนเวทีแต่ว่ากว่าจะมาเป็นมิวสิคอลเรื่องนึงเนี่ยเขาเริ่มกันมายังไงหรอคะเอาตั้งแต่เริ่มประพันธ์เลยไหมฮะโอ้ยได้เลยค่ะผมคิดว่าจริงๆแล้วอันดับแรกเขาต้องเลือกเรื่องก่อนเนาะว่าเรื่องนี้มันเป็นบทกวีหรือว่าเป็นวรรณคดีหรือเป็นเรื่องอะไรมาก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอได้เขาโครงเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้กำกับเนี่ยต้องเขียนบทมาก่อนครับส่วนใหญ่ต้องมีบทแล้วก็เท่าที่ผมเห็นพบเจอมานะครับผมก็จะเห็นว่าโครงเรื่องได้ละบทได้ละปุ๊บเนี่ยก็จะให้ผู้ประพันธ์เพลงแต่งคำร้องและทำนองอันนี้เป็นหนึ่งอย่างก่อนนะครับตัวอย่างมาเขียนทำคำร้องและทำนองทีหลังเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องบางทีแต่งคำร้องใหม่เราจะเห็นได้จากสังเกตได้จากสมมุติถ้าเป็นมิวสิคอลที่เป็นของไทยเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นบางทีเป็นเพลงที่ไม่ได้คุ้นหูมากถ้าพูดตรงๆบางทีเป็นทำนองเป็นเพลงใหม่เลยครับเนื้อใหม่ทำนองใหม่อันนี้คือเรียกว่าแต่งใหม่ดีกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยจริงๆแล้วไอ้เรื่องนั้นนะคือมันไม่ได้มีเพลงประกอบมาก่อนมันก็เลยจำเป็นต้องแต่งใหม่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นงานยากของนักประพันธ์ที่จะต้องประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเพื่อให้ติดหูคนฟังเพื่อให้จำทำนองได้จำเนื้อร้องง่ายหรือว่าเข้าถึงอารมณ์เพลงในเรื่องนั้นได้อย่างไรนะครับหรือไม่มันมีอีกอย่างนึงครับบางทีเช่นอย่างถ้าเราเห็นในบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะรวมมาเช่นมันมีเพลงอยู่แล้วเพลงป๊อปสมมติเป็นเรื่องป๊อปอย่างก็พูดได้เนาะอย่างที่รัชดาลัยเคยทำลมหายใจแต่มีใช่ก็คือเนี่ยเอาเพลงหลายเพลงที่มีความหมายของแต่ละมูดเนี่ยเอามาต่อกันร้อยเรียงดีกว่าจนเป็นเรื่องลมหายใจในมิวสิคัลซึ่งก็ดูสมูทมากซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยเราแทบจะร้องตามได้หมดใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เอามาแต่งเนื้อเรื่องดีกว่ามาแต่ประพันธ์เนื้อเรื่องแล้วก็เป็นเพลงของพี่บอยทั้งหมดใช่ครับผมซึ่งพี่ว่าแต่ละแบบอะยากไม่เหมือนกันมันแต่ยากแน่ๆยากเพราะว่าเราเริ่มเวลาเราไปแสดงอย่างเงี้ยครับเรามันเริ่มจากการอ่านบทเราก็จะรู้ว่าจริงๆก่อนที่จะมีดนตรีเข้ามาเนี่ยบทแห้งๆที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยมันคือยังไงเราจะนึกไม่ออกหรอกเราก็อ่านไปมันก็จะมีการเขียนบทที่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเป็นมิวสิคอลอยู่แล้วมันก็จะมีความคล้องจองใช่ไหมฮะของการอ่านไปเรื่อยๆความชาเลนจ์หรือความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือพอวันที่เอาดนตรีเข้ามาใส่ปั้งปุ๊บมันจะมีคำประหลาดเกิดขึ้นเช่นเมโลดี้เนี้ยกับเสียงวรรณยุกต์ของคำเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันมันก็ต้องมา adjust มาปรับมาอะไรอย่างนี้กันอีกคือมันไม่ได้เป็นงานที่พอ
จบแล้วแยกกันเป็นชิ้นๆน่ะไม่ใช่เขียนบทเสร็จแล้วจบอ่ะทิ้งจบอ่ะดนตรีมาวางจบแล้วไปต่อไม่ใช่ยังต้องทำงานด้วยกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สุดท้ายแล้วว่าเราคิดในมุมลูกค้าหรือคนดูที่นั่งฟังว่าเขาต้องฟังแล้วฟังง่ายที่สุดไม่ใช่แบบพอฟังแล้วแบบฮ่ามันร้องว่าอะไรนะไอ้คำเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันร้องทีเดียวมันไปต่อเลยใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีความละเมียดละไมตรงนี้ค่อนข้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะและให้ความสำคัญด้วยแหละคือไม่ได้แก้ที่ตัวดนตรีหรือคำพูดอย่างไรอย่างหนึ่งแต่ต้องไปด้วยกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเรื่องการร้องวิธีการดีไซน์การร้องก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเทคนิคการร้องก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องมันค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งเรื่องมันไม่ง่ายอ่ะเพราะจริงๆถ้าพี่จะเล่าพี่จะขอย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เขาแบบเริ่มประกาศว่าออดิชั่นอันเนี้ยมันจะแบบก็ท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเวลาเขาประกาศเขาไม่พูดนะว่ามันคือเรื่องอะไรเขาไม่บอกด้วยซ้ำว่านี่กำลังจะมาออดิชั่นเรื่องปลาบู่ทองอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดทำไมยกตัวอย่างชื่อคือไม่เป็นตัวอย่างไงว่าแบบเขาจะไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามาออดิชั่นให้อยู่แสดงความสามารถอยู่ทำอะไรได้บ้างเต้นได้ไหมร้องได้ไหมมีความรู้ทางดนตรีหรือเปล่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะดูว่าอ๋อเฮ้ยมันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ใดหรือเปล่าแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครหลักเป็นอองซอมหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่อองซอมก็คือเป็นแบบร้องรวมใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงนั้นน่าตื่นเต้นมากทุกคนต้องผ่านการออดิชั่นต้องได้มาทดลองก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยเข้ามาสู่กระบวนการว่าได้รับการคัดเลือกแล้วมาอ่านบทก็จะมานั่งแบบรวมกันเงี้ยรวมกันสมมติมีตัวละครทั้งหมด30คนในเรื่องเนี้ยก็ต้องนั่งดูอยู่ด้วยกันแล้วก็อ่านบทอ่านจนผู้กำกับก็จะทำหน้าที่ในการสังเกตการละเข้าไม่เข้าใช่ไม่ใช่ยาวไปสั่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสู่การเริ่มไปเอาเพลงมาลมเริ่มซ้อมร้องแล้วก็เหมือนกับค่อยๆตัดเย็บเสื้อผ้าเอามารวมกันไปจนมันเป็นชุดเรื่องการซ้อมนี่เขาซ้อมกันยังไงคะแยกกันก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกันใช่ไหมคะของดนตรีเป็นยังไงอ่ะของดนตรีเนี่ยซ้อมรวมในเชิงของดนตรีอยู่แล้วแต่เท่าที่ผมสังเกตในหลายๆเรื่องเนี่ยตัวแสดงหลักกับอองซอมเนี่ยก็จะซ้อมก่อนเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเพื่อให้คุ้นกับทำนองแล้วก็ก็คือแปลว่าต้องมีการอ๋อก็คือเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเดโมเป็นตัวอย่างใช่แต่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เดโมเปิดหรือไม่ก็มีคนเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ด1คนเพื่อไปแอคคอมหรือเล่นประกอบกับการร้องไปนะครับหลังจากนั้นในส่วนของวงดนตรีวงออเคสตราหรือป๊อปออเคสตราเนี่ยจะเข้ามาทีหลังฮะตอนจะเข้ามาระยะสุดใกล้ๆเกือบจะแสดงแล้วก็คือตอนที่นักแสดงขึ้นเวทีจริงบล็อกกิ้งจริงแล้วก็โดยมีวงดนตรีเล่นประกอบจริงๆแต่วงดนตรีก็ซ้อมกันมาเองก่อนซ้อมกันมาเองก่อนด้วยครับแล้วก็เพื่อซ้อมกันมาเองส่วนให้เขาเรียกว่าเล่นได้คอมพลีทนะครับแล้วก็เอามาประกอบร่างกันกับนักแสดงครับผมเมื่อก่อนมุมมองของเราในความเป็นนักร้องอ่ะเราเคยเข้าใจว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราแล้วไงมันกลายเป็นว่าเราชินกับการร้องใช่ไหมแล้วก็คิดว่าการที่มาร้องเหมือนก็มาแสดงบนเวทีมิวสิควลมันก็ไม่น่าจะต้องอะไรมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเราเข้าใจผิดซ้อมเนี่ยมันต้องมาดูเคมีระหว่างกันด้วยคนที่เขาเล่นกันกับเราเนี่ยเขาส่งมายังไงรับยังไงแล้วบางทีการร้องไม่ใช่ร้องให้เพราะเฉยๆมันต้องเน้นมันต้องย้ำคำนี้มีความหมายมากกับเรื่องต้องพูดทำไมเขาคนประพันธ์เขาถึงเขียนคำนี้ซ้ำๆๆๆเพราะมันคือต้องการให้รู้ว่านี่แหละ key message หรือใจความสำคัญของเรื่องแล้วถ่ายทอดออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกับเปียโนเสร็จปุ๊บอ้าวซ้อมกับคนที่เป็นคนที่ต้องเล่นกับเราใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับวงตอนกับวงเนี่ยมันสุดเพราะว่าวงเนี่ยจะเป็นการทำงานคนหมู่มากอีกทีนึงละก็คือกี่สิบชีวิตก็ไม่รู้แล้วเราอ่ะจะไม่เห็นเขาหรอกบางทีอ่ะคือเขาเล่นยังไงเราก็ไม่รู้แต่จังหวะที่บางทีเราต้องเล่นแล้วอ่ะเราต้องแอคเราต้องแสดงอ่ะเราจะไม่ได้สามารถแบบบอกแบบไปส่งซิกเนลกับวงด้วยเฮ้ยรอก่อนอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันต้องสื่อสารกันด้วยการร้องในความสดนั้นน่ะด้วยเหมือนกันและในขณะเดียวกันการซ้อมมันจะเป็นตัวช่วยบอกวงว่าเดี๋ยวจังหวะเนี้ยเราจะขยี้แบบนี้เราจะยืดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราต้องหายใจนะตรงนี้ใช่พี่เคยเจอเวอร์ชันที่แบบเราเองเนี่ยตัวนักแสดงเองอ่ะลืมที่ตกลงกับการซ้อมเอาไว้แบบนึงอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นอ่ะ
แล้วมันก็จะทำให้มันมีความกระท่อนกระแท่นอยู่แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการแสดงของเราอย่างชัดเจนเหมือนกันครับจริงๆคนที่รับหน้าที่หนักอันนี้สุดคือคอนดักเตอร์นะจริงวาทยากรใช่วาทยากรเนี่ยก็คือต้องรู้โปรเซสทุกอย่างก็เป็นคนอยากทราบมากเลยว่าเขาทำยังไงอะคะแบบว่าเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าสมมติว่าไปดูละครเวทีคือจะไม่เห็นวงออเคสตราเพราะว่าเขาอยู่ในหลุมเขาเรียกออเคสตราผิดแล้วสามารถสื่อสารกับคนบนเวทีได้ยังไงเหรอคะครับโดยปกติถ้าผิดอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพิทอยู่ข้างหน้าเวทีแต่ว่าลงไปข้างล่างนะครับออเคสตราพิทปกติเนี่ยนักแสดงจะมองเห็นนะส่วนใหญ่แต่หลังๆเนี่ยที่เป็นโรงละครสมัยใหม่บางทีไม่ได้มีพิทอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีห้องแยกออกไปคันนี้ก็ใช้เป็นมอนิเตอร์ครับก็คือมีมอนิเตอร์ฉายตลอดมีจอให้นักแสดงดูเยอะเหมือนกันนะคะบางทีหลายจอมีทั้งออฟสเตจมีทั้งข้างหน้าครับจริงๆสำคัญมากเหมือนกันผมว่าและจริงๆข้างล่างเนี่ยของนักดนตรีกับคอนดักเตอร์เองก็มีจอให้ดูนักแสดงเหมือนกันแล้วก็มีมอนิเตอร์เสียงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่โน้ตว่ามันต้องสัมพันธ์กันอ่ะอย่างพี่โน้ตมองไม่เห็นนักดนตรีนักดนตรีก็มองไม่เห็นนักแสดงเหมือนกันครับบางทีแล้วเราต้องคอนเซนเทรตกับโน้ตเพียงกับคอนดักเตอร์ด้วยครั้งเนี้ยมันต้องไปด้วยกันหมดนะฮะโสตประสาทตาเรามองคอนดักเตอร์บางทีเหลือบมองจออย่างเงี้ยครับหูก็ต้องฟังเมเตอร์นักร้องทุกวันนี้เล่นออเคสตราปกติตาซ้ายมองโน้ตตาขวามองคอนดักเตอร์นี่หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนี่ยังต้องมีมอนิเตอร์ให้มองอีกใช่ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทำงานเป็นหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยอ่ะนักแสดงโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในจังหวะที่วงเนี่ยเรามองไม่เห็นต้องดูผ่านมอนิเตอร์เท่านั้นมันจะมีจังหวะที่เวลาเราแอคเราไม่สามารถอยู่กับมอนิเตอร์ได้มันต้องหันไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนดูใช่เล่นสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันมีทั้งสายตาที่เราต้องใช้และใช้สัมผัสบางอย่างอะริทึมที่มันอยู่ในใจเราการฟังการสื่อสารและความแม่นยำจากการซ้อมอะในผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้งานเนี้ยมันถึงจะออกมาเป็นงานที่เนี๊ยบได้ที่เราได้ฟังกันในมิวสิคอลเรื่องนึงเนี่ยครับเล่นเรื่องนึงเนี่ยเล่นกันหู 30-40 รอบทำยังไงให้ไม่รู้สึกเบื่อกับการแสดงนี้คะพี่ไม่เคยรู้สึกเบื่อนะคือทุกครั้งใจเต้นแรงทุกครั้งพอถึงจังหวะที่มันยิ่งใกล้ๆแล้วเนี่ยใจมันเต้นแรงทุกครั้งเลยก่อนที่จะเดินออกไปมันอาจจะเป็นธรรมชาติมนุษย์ด้วยแหละกับการที่พอต้องออกไปแสดงอะไรต่อหน้าคนหมู่มากมันก็จะทำให้ตื่นเต้นแต่ทีนี้ไอ้ความเบื่อหน่ายที่พี่บอกว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะแต่ละรอบมันไม่เคยเหมือนกันอย่างสมมติเราร้องกับเล่นกับนักร้องกับนักแสดงหญิงท่านเนี้ยเวลาเขาส่งในวันนั้นน่ะมันก็จะไม่เหมือนกับการที่เขาส่งความรู้สึกมาในวันรอบก่อนหน้าทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันบทเดียวกันดนตรีเหมือนกันจังหวะมันจะไม่เหมือนกันเพราะนี่คือความเป็นมนุษย์ไงใช่ไหมความเป็นมนุษย์มันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนโรงงานที่เราพิมพ์ออกมาปั้งปั้งปั้งเหมือนกันทุกวันไม่ใช่อย่างล่าสุดเนี้ยฮะแล้วก็ได้เล่นกับพี่น้ำมนทีไรในหนองคายนะครับจังหวะของเราจะเรียกเขาคุณนายจังหวะของพี่น้ำมนต์เนี่ยจริงๆเขาเป็นคนค่อนข้างแบบมีสแตนดาร์ดที่สูงมากอยู่แล้วแล้วค่อนข้างแม่นยำอยู่แล้วแต่ในเชิงอารมณ์อ่ะอยู่ๆบางวันหันมาน้ำตารื้นแล้วอ่ะอะไรเงี้ยบางวันหันมากลัวมีสีหน้าของความกลัวมันไม่เหมือนกันน่ะแต่ไอ้ก้อนความรู้สึกนั้นน่ะพอมันส่งมาหาเรามีหน้าที่ต้องรีแอคกลับไปใช่ไหมครับดังนั้นถูกต้องตอบสนองแบบที่เขาส่งมาให้ได้ว่าเรารู้สึกยังไงกลับไปแบบนั้นมันเลยทำให้แต่ละวันมันไม่เคยจำเจและในเชิงเทคนิคอีกนะมันก็จะมีบางวันที่อ้าวไมค์อันนี้ทำไมเบาจังทำไมไม่ได้ยินเสียงวงทำไมอันนี้อยู่ๆประตูมันต้องจะเปิดไว้แล้วนี่ทำไมมันไม่เปิดแล้วฉันจะทำยังไงกับประตูที่มันไม่เปิดรอฉันไว้อะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันมีเรื่องแบบนี้เสมอมันเลยทำให้แบบเอ้ยตื่นเต้นสนุกครับมีเสน่ห์มากถ้าเป็นในมุมนักดนตรีอะคะเช่นกันเลยครับก็ในเมื่อนักแสดงเป็นอารมณ์นี้น้องตีเหมือนกันครับจริงๆถ้าไม่ให้เบื่อกลับไปตอบคำถามน้องมูคือถ้าไม่ให้เบื่อจริงๆมันโดยส่วนตัวผมไม่เคยเบื่อเพราะว่าอย่างที่พี่โน้ตบอกมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาครับแล้วก็เราต้อง
เราต้องคอนเซนเทรตนะครับคือบางทีต้องพูดตรงว่ามันไม่ได้ออโต้ไพลอตในการเล่นเนาะสมมุติจริงๆผมใช่คือจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นบางเรื่องที่มันถึง100รอบอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เขาเบื่อไหมนะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยบอกว่ามันออโต้ไพลอตไม่ได้ 100% นะฮะเพราะบางทีมันเกิดอะไรขึ้นข้างบนมันสมมุติมันมีการถ้าภาษาจริงมันมีการรูบาโต้หรือว่าการยืดหยุ่นของบทเพลงมากขึ้นสมมติวันนี้ไม่รู้นักร้องฟิตมาจากไหน อยากโชว์อย่างนี้เสือเกินก็เราก็เนี่ยครับก็เราก็ตามคอนดักเตอร์เราแหละแต่ว่าเราก็ต้องคอนเซนเทรตตลอดเวลาก็เลยแบบบางทีมันสนุกนะฮะแต่ละรอบที่บางทีมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายถึงมันแตกต่างกันหรือมันดูแย่นะฮะมันมีความอะไรดีอะพี่น็อตมันมีความเสน่ห์ของการไม่เหมือนของแต่ละรอบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะงี้พี่คิดว่าเพราะความสดอะของละครมิวสิคอลใช่ไหมมันสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีที่สุดเลยมนุษย์เราไม่เพอร์เฟกต์มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราไม่ได้เตรียมที่จะรับเรื่องบางเรื่องแต่มันก็เกิดเนี่ยมันคือชีวิตอะมันหลายๆคนเวลาขึ้นไปเล่นละครเวทีหรือละครเพลงแบบนี้เขาถึงใช้คำว่าขึ้นไปใช้ชีวิตบนนั้นเพราะมันคือการที่บอกว่าเราขึ้นไปเจอสถานการณ์บางอย่างบางทีเราก็คาดฝันเอาไว้เป็นไปตามแผนแต่บางเรื่องก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเราจัดการกับมันยังไงมันคือละครซ้อนละครและมีชีวิตจริงซ่อนอยู่ในนั้นด้วยครับโอ้ลึกซึ้งปรบมือค่ะต้องปรบมือแล้วแหละ ใส่เอฟเฟกต์ปรบมือค่ะ บอกโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะติดตามผลงานทั้งของพี่เนกับของพี่โน้ตทั้งคู่เลยในอนาคตมีแผนยังไงบ้างคะกับมิวสิควอลหรือว่าผลงานด้านอื่นๆครับถ้าสำหรับพี่เนาะและจริงๆก็เนด้วยกำลังจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเลยก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่า Ferocchi Philharmonic Ghost Pop นะครับซึ่งไอ้ความเป็นป๊อปที่พูดถึงอยู่เนี่ยมันมีมิวสิควอลซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเยอะเลยนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่26มีนานี้ครับที่กำลังจะถึงเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยครับก็จากวันที่อัดแต่วันที่ออกเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ครับก็วันที่26มีนาก็จะเป็นวงฟิลฮาร์โมนิกนะครับฟิโรชี่นี้มีพี่ไปร้องนะครับมีพี่ตรงเด่งรัดเกล้าไปร้องมีพี่กบสวนิชไปร้องแล้วก็พี่น้ำมนต์ธีรนัยณหนองคายไปร้องฮะซึ่งในเพลงมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยตัวท็อปเป็นยันแม่นะคะ แล้วก็จะเอาหยิบเพลงมิวสิคอลเพราะๆไปร้องในงานนั้นด้วยครับ ที่เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่ครับทุ่มครึ่งซื้อบัตรได้แล้วแหตัดได้ถ้าไม่เหมาะสมน้องเนยโปรโมทวงหน่อยใช่ขอพูดถึงวงนิดนึงเฟโรชีก็เล่นกับวงเฟโรชีฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราแล้วกันนะครับก็คือจริงๆผมอันนี้ผมรับหน้าที่เป็นโชว์ดีเรคเตอร์เนาะใช่แล้วก็จริงคอนดักเตอร์ก็เป็นอาจารย์ดำริบรรณาธิการกิจฮะครับอาจารย์ดำริจริงๆวันนี้ติดภารกิจมางานท่านอยากมาด้วยจริงๆอาจารย์ดำริเนี่ยก็เป็นคอมิวสิคัลเหมือนกันครับใช่คอมิวสิคัลหลายเรื่องมากใช่แล้วใช่ครับผมก็ปวดหัวกับพี่มาหลายเรื่องต้องยอมรับว่าเก่งมากๆแอบขายอาจารย์น้ำหลีนิดนึงเพราะว่าโดยส่วนตัวปกติบางทีถ้าเรื่องไหนผมไม่ได้บรรเลงเนี่ยผมไปเรียกว่าช่วยบอกบทบอกคิวคอนดักเตอร์เพราะจำเป็นมากต้องสังเกตคือมันจะมีใช่ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากแล้วคนคิวเนี่ยแทบจะอ่านบทของทุกคนตลอดเวลาอันโทษทีอันนี้เอาไปตัดใส่ได้ใช่ปะมันไม่เกี่ยวมันต้องบอกแทบจะรู้บทของทุกคนนะฮะว่าเอ้ยเราต้องเตรียมละพออีกบทนี้หมดเราต้องบอกคอนดักเตอร์ใกล้ละเพราะคอนดักเตอร์ในส่วนของเนื้อหาดนตรีเขาก็ต้องคอนเซนเทรตตรงนั้นอยู่แล้วเขาจะไม่สามารถมานั่งจำบทของทุกคนได้หมดจริงๆแล้วคนเนี้ยต้องมานั่งดูคีย์เวิร์ดแล้วก็รอปล่อยคิวคอนดักเตอร์อีกทีด้วยนี่ก็เป็นอีกตัวละครลับที่สำคัญเหมือนกันนะครับใช่ครับพี่เนนั่นเองและคอนดักเตอร์ที่ยืนอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องโถครับขออยากกลับมาขายวงต่อนิดนึงวงไปตัดต่อก็ในครั้งนี้ที่ร่วมแสดงกับพี่โนนะครับก็เป็นชื่อวง Ferocchi Philharmonic Orchestra นะครับก็จริงๆแล้วครั้งนี้เราทำเป็นคอนเสิร์ตการกุศลกันนะฮะเพื่อหาทุนสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาดนตรีเนี่ยผู้มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับก็เรามาร่วมช่วยกันก็เป็นพูดถึงวงหน่อยเป็นวงอะไรยังไงครับ Ferocchi Philharmonic
วงนี้จริงอาจารย์ดำริเองครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาชื่อในนามสมาคม Fellowship Philharmonic Society นะครับก็จริงๆประกอบไปด้วยนักดนตรีอาชีพด้วยประกอบด้วยครูอาจารย์นะครับจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ว่าตอนหลังมาเนี้ยก็มีจากมหาวิทยาลัยมาร่วมกันเหมือนกันแล้วจึงเราเหมือนวงคอมมูนิตี้ครับที่เรารวบรวมนักดนตรีที่มีใจรักดนตรีมาร่วมกันซ้อมกันแล้วก็เล่นกันนะครับก็ปกติเราก็มีคอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำแต่ว่าตอนนี้มีหลายรูปแบบครับมีทั้งรูปแบบวงดุริยางเครื่องลมแล้วก็วงดุริยางออเคสตรานะครับอ๋อคือไม่ใช่แค่เครื่องลมด้วยมีเครื่องสายด้วยใช่ครั้งนี้เป็นวงออเคสตราครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพิทไม่ได้อยู่ในออเคสตราพิทด้วยครับอันนี้เราเล่นอยู่บนก็วันนี้หูคุยกันมาสนุกสนานมากได้รู้จักรู้เรื่องราวของละครเวทีละครเพลงมิวสิคอลนะคะว่าเป็นยังไงมันมีอะไรมากกว่าที่ท่านผู้ฟังได้เห็นได้ฟังบนเวทีนะคะต้องขอขอบคุณพี่เนแล้วก็พี่โน้นมากๆเลยที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจากกัน1บทเพลงส่งท้ายวันนี้บทเพลงอะไรดีคะพี่ได้เลือกเพลงที่อันนี้ชอบส่วนตัวอีกเหมือนกันเป็นคนทำอะไรตามใจตัวเองมากเลยนะเนี่ย Man of Romancia ครับอยากให้ลองฟังเวอร์ชันนี้ดูพี่ว่าเป็นเวอร์ชันที่หลายคนอาจจะไม่ได้ฟังแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ฟังได้ทั่วๆไปเพราะว่าไม่ได้ตรงกับออริจินอลเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นแบบเวอร์ชันต้นฉบับอันนี้เป็นนักร้องหญิงที่เก่งมากท่านหนึ่งเอามาร้องเอาไว้นะครับชื่อลินดาลองไปฟังดูแล้วกันนะครับ Man of Romancia ครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและครับผมโน้ตสรันคุ้งบรรพตครับครับนาวีหงสกุลครับเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music